หลังรัฐบาลลุงตู่ไม่หยุดรับนักท่องเที่ยวจีนทำเอากระทรวงสาธารณสุขถึงกับถอดใจแนะคนไทยรับความเสี่ยงเอาเองโอ้งานนี้ท่าทางจะยุ่งจะยาวกันแล้วเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อข้อเสนอของรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลที่เสนอให้มีการยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวอะไรวอลหมายถึงให้ทำวีซ่าก่อนเดินทางเข้ามาแต่บิ๊กตู่ตีกลับบอกไปคิดมาใหม่วันนี้กระทรวงสาธารณสุขแถลงไม่สามารถประเมินความเสี่ยงได้แนะคนไทยดูแลตัวเองโอ้ยุ่งแล้วเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกียวกราวเมื่อสื่อหลายสำนักได้รายงานข่าวดังกล่าวสนุก .com ได้รายงานว่าไปคิดมาใหม่บิ๊กตู่ตีกับไอเดียยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวจีนวันกระทบเศรษฐกิจเมื่อวันที่31มกราคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางนรมนพินโยตินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจมีวาระสำคัญที่ถูกหยิบยกมาพิจารณาคือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ซึ่งรัฐบาลจะต้องมีมาตรการรองรับทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำจะต้องให้ความสำคัญและพิจารณาอย่างรอบคอบจากกรณีที่เสนอยกเลิกวีซ่าออนอะไรวัลให้กับนักท่องเที่ยวจีนเพราะขณะนี้รัฐบาลจีนก็สั่งห้ามประชาชนไม่ให้เดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์อยู่แล้วอีกทั้งยังห้ามประชาชนเดินทางออกนอกประเทศแบบไม่ใช่กรุ๊ปทัวร์ด้วยซึ่งส่งผลให้ยอดคนจีนที่เดินทางมาหายไปราว 50% ดังนั้นพลเอกประยุทธ์จึงอยากให้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบหากใครยังเดินหน้าดำเนินการยกเลิกวีซ่าออนอะไรวัลก็จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศแต่ทั้งนี้ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนด้วยเช่นกันโฆษกรัฐบาลกล่าวและยังกล่าวต่ออีกว่ารัฐบาลยังคงดำเนินการมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้นส่วนจะมีมาตรการเพิ่มเติมอย่างไรจะต้องฟังความชัดเจนจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งหลังจากข่าวดังกล่าวได้ออกไปสร้างความผิดหวังให้กับคนในกระทรวงสาธารณสุขและบรรดาแนวหน้าที่ต้องดูแลเรื่องนี้ถึงกับต้องมีการแถลงข่าวตอบโต้กันทีเดียวก็ว่าได้โดยบอกว่ากระทรวงไม่สามารถประเมินความรุนแรงได้แล้วคนไทยต้องประเมินความเสี่ยงดูแลตัวเองอ้าวยุ่งแล้วถ้าแบบนี้เรื่องราวดังกล่าวโพสต์ทูเดย์ได้รายงานข่าวดังกล่าวใจความว่าสาธารณสุขประเมินความรุนแรงไวรัสอู่ฮั่นไม่ได้คนไทยต้องดูแลความเสี่ยงของตัวเองเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสาธารณสุขแถลงไวรัสโคโรนาล่าสุดเดือนเดียวยอดผู้ป่วยจะแซงไวรัสซาแล้วขณะนี้ประเมินความรุนแรงการแพร่ระบาดไม่ได้คนไทยต้องดูแลความเสี่ยงของตัวเองย้ำแม้มีมาตรการคัดกรองเข้มแต่หากปล่อยให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2563นายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโคโรนาในประเทศไทยภายหลังพบแท็กซี่คนไทยติดเชื้อ1รายว่าผ่านมาแค่เดือนเดียวตัวเลขผู้ป่วยแซงหน้าซาแล้วแต่ความรุนแรงเรายังไม่รู้ส่วนตัวเลขอัตราเสียชีวิตก็ยังไม่แน่ชัดซึ่งเป็นตัวเลขที่จำเป็นและต้องการทราบมากทั้งนี้ความเสี่ยงการติดเชื้อขึ้นอยู่กับโอกาสที่เราจะสัมผัสเชื้อว่ามีมากแค่ไหนอันดับแรกเมื่อเราเดินทางออกจากบ้านโอกาสจะเจอผู้ป่วยมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งทุกวันนี้ในประเทศไทยที่มีผู้ป่วยอย่างน้อยจะเป็นผู้ป่วยชาวจีนหากเราไม่สัมผัสผู้ป่วยโอกาสติดเชื้อต้องบอกว่าเป็นศูนย์เพราะโอกาสติดเชื้อต้องมาจากผู้ป่วยการสัมผัสมี2แบบคือ 1. หายใจเอาละอองเชื้อเข้าไปโดยเชื้อนี้เป็นไวรัสโอกาสแพร่การแพร่มาจากการพูดการไอที่กระเด็นออกมาอีกคนหายใจเข้าไป 2. วิธีที่คนไข้อาจไอแล้วเอามือปิดปากแล้วเอามือไปเช็ดตามพื้นผิวต่าง
คนที่2บังเอิญไปโดนพื้นผิวเหล่านั้นแล้วนำขึ้นมารูปหน้าขยี้ตาขยี้จมูกดังนั้นการลดความเสี่ยงคือการลดโอกาสที่เชื้อจะเข้าสู่ทางเดินหายใจและสัมผัสเอามือมาขยี้ตาขยี้ปากขยี้จมูกเป็นต้นเมื่อมีการสื่อสารอยากให้มีนำเสนอว่าวันนี้คนไทยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะลดความเสี่ยงส่วนตัวเราได้อย่างไรอย่างไรก็ตามหากใครทำงานใกล้ชิดกับคนจีนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าคนที่อยู่ในบ้านดังนั้นแต่ละคนต้องดูแลตามระดับความเสี่ยงที่ตัวเองมีอย่างไรก็ตามตอนนี้ตัวเลขผู้ป่วยยังคงเท่าเดิม19คนกลับบ้านแล้ว7คนนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล12คนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค344คนรวมคนจีนและคนไทยที่มีประวัติสัมผัสคนจีนกลับบ้านแล้ว70เนื่องจากเชื้อเป็นลบเป็นการติดไข้หวัดใหญ่อย่างไรก็ตามระยะหลังผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเราขยายวงกว้างมากออกไปเดิมเราคัดกรองจากอู่ฮั่นแต่ตอนนี้ทุกเมืองระยะหลังเราเพิ่มคนไทยที่สัมผัสใกล้ชิดโดยพิจารณาจากผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีการพูดจาหันหน้าเข้าหากันในระยะหนึ่งหรืออยู่ในสถานที่ปิดเช่นในรถในสถานที่ปิดนานพอสมควรสำหรับคนไทยที่ต้องระมัดระวังคือคนขับรถสาธารณะคนขับรถแท็กซี่ควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆล้างรถยิ่งต้องหากขับรถส่งผู้โดยสารชาวจีนยิ่งต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นส่วนคนไทยอื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยน้อยมากบางพื้นที่ที่ไม่มีคนจีนท่องเที่ยวก็ดำเนินชีวิตตามปกติหากใครรู้สึกป่วยมีไข้ไอเจ็บคอให้โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422และแจ้งแพทย์ไว้ก่อนเลยว่าเรามาพบแพทย์ด้วยเรื่องอะไรจะได้ป้องกันได้ทันท่วงทีปัจจุบันมาตรการที่เรามีถือว่าเข้มงวดมากแล้วแต่ตามใดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ยังมีความเสี่ยงอยู่และหากเมื่อใดที่ไม่ได้รับความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวที่ดีพอควรก็เชื่อว่าผู้บริหารประเทศอาจต้องมีการปรับมาตรการในการควบคุมมากขึ้นในแพทย์ธนรัตน์กล่าวเมื่อถามต่อว่าแท็กซี่ที่ติดเชื้อมีการแจ้งผลช้าหรือไม่นายแพทย์ธนรักษ์กล่าวว่าไวรัสโคโรนาเป็นโรคใหม่ก่อนหน้านี้เราเคยเจอคนไทยมีผลเป็นบวกแต่ตรวจซ้ำมีผลเป็นลบพูดง่ายๆว่าผลบวกปลอมเราจึงต้องตรวจซ้ำเช่นเดียวกับแท็กซี่รายนี้เราต้องยืนยันก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่เมื่อได้ผลแล้วนำเข้าสู่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีการพิจารณาผลออกมาเราก็แถลงทันทีขนาดเดียวกันไม่ใช่ว่าแถลงแล้วค่อยดำเนินการป้องกันเรามีการดำเนินการเรื่องอื่นๆไปก่อนหน้านั้นแล้วเมื่อถามว่ามีการดูแลกลุ่มผู้ป่วยเข้าเกณฑ์344คนอย่างไรนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าหากมีการสัมผัสใกล้ชิดและมีอาการเข้าได้กับการติดเชื้อจะต้องอยู่ในห้องความดันลบในโรงพยาบาลและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดทุกรายทางด้านนายแพทย์ณรงค์อภิกุลมณิตรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์ได้จัดผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาดูแลตนเองและยังปรับระบบการดูแลผู้เข้าเกณฑ์โดยใช้ทรัพยากรของกรมการแพทย์และสถาบันบำราศนราดูรพร้อมยังให้การหารือร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดของกทม.วันที่3กุมภาพันธ์นี้ที่โรงแรมเอเชียก็จะมีการประชุมปรับระบบการบริการทั้งหมดทั้งภาครัฐและเอกชนถ้าทางจะยุ่งกันไปใหญ่แล้วกระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ยกเลิกวีซ่าอะไรวอลแต่ลุงตู่บอกไปคิดมาใหม่เพราะจะกระทบภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศกระทรวงสาธารณสุขโต้ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงได้แล้วคนไทยต้องดูแลตัวเองแบบนี้ก็ทีฮูทีอิดตัวใครตรงมันล่ะครับยุ่งแล้วยุ่งตายห่างานนี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ